สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้ก็ใกล้ช่วงคริสต์มาสแหละก็เลยนึกถึงเรื่องนางฟ้าฟันน้ำนมขึ้นมานะครับเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่สมัยผมเริ่มชวนลูกดู DVD ใหม่ๆตอนนั้นก็มีนิทานอยู่หลายเรื่องนะครับที่ผมกับลูกนั่งดูด้วยกันก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องนางฟ้าฟันน้ำนมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัวละครน่ะตัวเอกเป็นนางฟ้าพอมีฟันน้ำนมหลุดออกมาจากปากของเด็กๆกลางคืนช่วงที่เด็กหลับอยู่เด็กเขาก็จะเอาฟันน้ำนมเนี่ยไปไว้ใต้หมอนเมื่อนั้นพอเด็กๆหลับนางฟ้าก็จะเอาเหรียญทองหรือเหรียญเงินไปไว้แทนฟันน้ำนมแล้วนางฟ้าฟันน้ำนมก็เอาฟันไปตื่นมาปุ๊บเด็กๆก็จะเห็นว่าฟันนั้นได้เปลี่ยนเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองเรียบร้อยแล้วลูกผมก็ถามว่านางฟ้าฟันน้ำนมมีจริงไหมผมบอกว่ามีจริงสิลูกถ้าเกิดลูกนั้นดูแลฟันอย่างได้เป็นอย่างดีฟันไม่ผุเลยเราก็จะได้เป็นเหรียญทองหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกดูแลฟันแล้วฟันไม่ดีฟันผุลูกอาจจะได้เหรียญเงินหรือนางฟ้าอาจจะเอาฟันของลูกไปโดยที่ไม่ทิ้งเหรียญไว้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลฟันที่ดีของลูกผมนะครับนิทานเรื่องนี้ดีมากเลยเพราะว่าหลังจากนั้นนะเวลาผมชวนแปรงฟันผมก็จะพูดถึงว่าเนี่ยเราจะต้องแปรงฟันเอี่ยมๆนะตอนที่ฟันเอี่ยมเนี่ยอนาคตพอฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นแทนนางฟ้าจะได้เอาเหรียญทองมาให้ลูกตอนลูกเอาเก็บไว้ใต้หมอนนะครับนะลำดับต่อมาคือวันที่ลูกฟันหลุดเองนะครับผมก็ให้เขาห่อใส่กระดาษทิชชู่เล็กๆนะครับแล้วก็เก็บไว้ใส่ไว้ใต้หมอนตอนเช้าผมกับแฟนก็จะตื่นแต่เช้าอยู่แหละเราก็จะแอบเอาแบงค์100บาทนะครับไปใส่ไว้ที่ใต้หมอนของลูกตอนลูกยังหลับอยู่แล้วเราก็เอาฟันไปเก็บไว้ในลิ้นชักส่วนตัวของเรานะครับเราทำแบบนี้ตลอดเลยตอนนั้นลูกเริ่มฟันหลุดครั้งแรกน่าจะประมาณ4ขวบนะครับจนตอนนี้ประมาณ6ขวบก็ฟันเริ่มหลุดไปหลายซี่แล้วก็เริ่มมีฟันแท้ขึ้นนะครับก็ลูกเขาก็จะเก็บเงินเนี่ยไปไว้เป็นเขาเรียกไปเก็บไว้ในกระปุกออมสินของเขาเองนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะตื่นเต้นมากเลยหยิบเงินมาให้เรานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้นางฟ้ามาจริงๆด้วยป๊าๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วเหมาะมากเลยกับการที่เราจะสร้างแรงจูงใจให้กับลูกสาวนะครับจนกระทั่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องมาสอนลูกเลยในการที่ลูกจะต้องแปรงฟันในการที่ลูกจะต้องมาคอยทำความสะอาดฟันเช้าเย็นไปโรงเรียนต้องแปรงฟันนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับนอกจากนางฟ้าฟันน้ำนมแล้วนะครับแฟนผมเนี่ยจะทำอย่างหนึ่งนะครับหลังแปรงฟันทุกครั้งวันไหนที่ช่วยลูกแปรงฟันหรือว่าลูกแปรงฟันเสร็จเองนะครับแล้วแฟนผมเข้าไปทันพอดีเขาก็จะขอหอมฟันแล้วแฟนผมก็จะชมเสมอว่าฟันลูกทามหอมจังเลยฟันลูกทามหอมจังเลยแบบนี้นะครับจนกระทั่งนะครับบางครั้งเนี่ยเขาแปรงฟันเสร็จแล้วปุ๊บเขายิ้มให้ดูคือเขาว่าตั้งใจจะให้เราหอมแต่ว่าเราก็ลืมไปเพราะว่าบางครั้งเราก็ลืมนะเขาก็บอกว่าหมอม้าไม่หอมฟันทามหน่อยเหรอหมอม้าไม่หอมฟันทามหน่อยเหรอป้าป้าไม่หอมฟันทามหน่อยเหรอนะครับดังนั้นนะครับเทคนิคการหอมฟันกับเทคนิคการเล่าเรื่องนางฟ้าฟันน้ำนมนะครับหรือว่าให้ลูกได้ดูซีดีนางฟ้าฟันน้ำนมเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่คุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับทำให้เรื่องของการแปรงฟันการดูแลสุขลักษณะในช่องปากของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วเป็นเรื่องที่น่าจดจำในครอบครัวนะครับขอบคุณแม่นะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็มีโอกาสพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ